สวัสดีครับชื่ออะไรชื่อฟุกครับอายุ25ครับฟุกทำอาชีพอะไรผมเพิ่งว่างงานเมื่อต้นเดือนครับเพราะโควิดป่ะเพราะโควิดครับไหนไลฟ์พี่ฟังดิมึงกระทบยังไงบ้างก็คือผมตัดต่อให้กับยูทูบเบอร์ท่านนึงแล้วก็งานที่เขาต้องทำอะครับมันเป็นกิจกรรมออกนอกสถานที่ไปหมดเลยเลื่อนหมดเลยครับก็คือเหมือนออกมาเป็นฟรีแลนซ์ก่อนนะครับแต่พวกพี่ๆเขาก็ถ่ายกันเองแล้วก็ตัดต่อกันเองเหมือนเขาก็ประหยัดงบประมาณของเขาผมก็แบ่งเบาเขาไปในระดับนึงอ่ะเพราะนั้นวันนี้ฟุกมีอะไรอยากคุยกับพี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องงานเนี่ยแหละครับนะคือผมแค่รู้สึกว่าอย่างเริ่มตัดต่ออย่างเงี้ยช่วงแรกๆที่ผมเริ่มมาผมแม่งสนุกผมแม่งก็มีความสุขอะครับแล้วพอตัดไปตัดมาจนตอนนี้ก็ 2-3 ปีแล้วผมกลับรู้สึกว่ากูชอบมันจริงป่ะวะเหมือนแบบเหมือนแค่ทำเพื่อหาแดกอะครับเฮ้ยพี่ชอบนะกับการที่คนทำอะไรไปบางอย่างแล้ววันหนึ่งก็ตั้งคำถามกับตัวเองอะผมแค่รู้สึกว่าที่ผมเริ่มตัดต่อผมอยากเป็นผู้กำกับหนังผมก็คิดว่าการตัดต่อเนี่ยแม่งก็คงเป็นพาร์ทนึงในการกำกับหนังตอนนี้เนี่ยมึงยังฝันอยากเป็นผู้กำกับอยู่ไหมผมรู้สึกว่าความฝันมันค่อยๆเล็กลงพอผมเริ่มโตขึ้นอ่ะผมครับเฮียเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ว่าช่างแม่งแต่ก็คือแบบครอบครัวมาก่อนดีกว่าแล้วทีนี้เนี่ยมึงกำลังเริ่มทำอะไรเพื่อครอบครัวที่มึงหมายถึงหรือเปล่าก็คือผมอยู่ชลบุรีแล้วผมหางานตัดต่อที่ชลบุรีมันไม่มีเลยผมก็เลยต้องขึ้นมาอยู่กรุงเทพเพื่อที่จะแบบให้ครอบครัวสบายด้วยทำไมไม่กลับไปทำอะไรกับครอบครัวที่มึงเป็นห่วงเขาวะตอนนี้ผมเพิ่งเข้าหอใหม่สัญญามัน1ปีครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมยังไม่มีทรัพย์สินมากพอยังไม่มีความสามารถมากพอที่กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำงานแบบนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับฟุกกูจะว่าตามมึงเลยนะกูจะคิดตามมึงเลยนะเดี๋ยวกูจะลองออกแบบวิธีการให้มึงลองพิจารณาดูแล้วกันนะถ้าสมมติว่าวันนี้ฝันของมึงไม่ใช่การเป็นผู้กำกับละแต่ฝันของมึงคือการทำให้ครอบครัวเนี่ยสุขสบายมึงก็เลยคิดว่ามึงจะไปทำอาชีพอะไรก็ได้เพื่อมีเงินเยอะๆแล้วก็ส่งเงินให้ครอบครัวกินใช้อย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับทำไมไม่เปลี่ยนเป็นคิดไปให้มากกว่านั้นก็คือว่าการได้ทำอะไรเพื่อครอบครัวกับครอบครัวเอาอย่างนี้พี่มีไอเดียหนึ่งอยากจะเล่าให้มึงฟังพี่เพิ่งคุยกับน้องสาวพี่เมื่อประมาณวันก่อนคือตอนนี้เนิร์ฟกับแม่อยู่ที่จังหวัดตราดพี่ก็เลยบอกว่าเนิร์ฟเป็นนักเขียนเนิร์ฟอยู่ที่ไหนก็ได้พี่มีความรู้สึกว่าเนิร์ฟในช่วงโควิด-19 ที่เราไปไหนไม่ได้แล้วก็ทุกอย่างมันก็อยู่ในออนไลน์อ่ะพี่อยากให้เนิร์ฟใช้เวลาเนี่ยสแกนจังหวัดตราดที่เนิร์ฟอยู่หน่อยสิเพราะว่าเมื่อนึกถึงจังหวัดตราดไม่มีอะไรให้เราคิดถึงเลยจะดีไหมถ้าเราจะสร้างแลนด์มาร์คที่จังหวัดเราอ่ะอาจจะเป็นร้านอะไรสักร้านหรือคอมมูนิตี้อะไรสักอย่างหรืออะไรบางอย่างให้เวลาคนมาตราดแล้วต้องคิดถึงที่นี่น่าจะสนุกดีนะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าฟุกเปลี่ยนจากการที่ฟุกเนี่ยจะต้องอยากให้ครอบครัวสบายโดยการใช้วิธีเบสิกอ่ะโดยการมาทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวลองคิดดูสิว่าเราอยากจะทำเพื่อเขาส่วนหนึ่งต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ทำอะไรด้วยไม่ใช่เอาแต่เราต้องทำเพื่อเขาอ่ะให้เขาช่วยทำในสิ่งนั้นเพื่อดีต่อตัวเขาด้วยแล้วเผื่อคนที่บ้านเขาจะได้ช่วยทำอะไรกับมึงด้วยนี่ไงพี่ถึงบอกไงว่าการคิดการมองหาโอกาสบางทีมันผลลัพธ์มันง่ายๆขนาดนั้นเองแต่เราไปเคยชินกับวิธีการแบบกูอยากให้ครอบครัวสบายกูก็มาก้มหน้าก้มตาเป็นพนักงานเงินเดือนเก็บเงินพอเงินเดือนได้เยอะก็ส่งให้แม่ใช้เดือนละ 3,000 5,000 เฮ้ยเปลี่ยนเป็นทำอะไรบางอย่างกับครอบครัวเลยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเราไม่ต้องมาเช่าอยู่กรุงเทพก็ได้หรือมึงจะตัดต่อทำคอนเทนต์หรือจะเปิดร้านอาหารหรือชีมิดเป็นร้อยเป็นพันวิธีที่ครอบครัวที่มึงอยากทำเพื่อเขาได้ทำเพื่อตัวเองด้วยลองคิดดูฟุกและน้องๆทุกคนที่ฟังเรื่องนี้ไปโชคดีที่มึงโทรติดครับครับ